ดนเปิดประเด็นแรงรับปีใหม่เข้าไปถึงกับอึ้งสำหรับหนุ่มเจ้าเสน่ห์ป้องณวัฒน์กุลรัตนรักษ์เป็นเรื่องเวลามากซึ่งผม24เจอก็ยังงงอยู่ไม่ได้จีบไม่ได้อะไรครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนนึงเป็นน้องที่ดีคนนึงคงไลน์เจอแฟนสาดเหล้าคนอย่างผมไปสาดเหล้ามันไม่ใช่นิสัยแล้วเล่นเอาออกอาการชุนเบาๆเมื่อข่าวความไม่เป็นสุภาพบุรุษของหนุ่มป้องว่าตามจีบสาวสุดแนว24คิรติมหาพฤกษ์พงศ์แต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยจนถึงขั้นสาดเหล้าใส่หน้ากันเลยทีเดียวอย่างนี้เป็นข่าวนึงที่แบบไม่จริงโดยแบบสิ้นเชิงคนที่ครีเอทข่าวนี่ว่าคนที่คิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนแต่งนิยายเลยมันดูไม่น่าจริงเลยคนเราจะไปจีบกันแล้วแบบไม่ติดแล้วไปสาดเหล้าใส่มันก็ไม่ใช่ให้ตายผมไม่ทำหรอกไปสาดเหล้าคนอื่นยิ่งเป็นคนรู้จักเป็นน้องเนี่ยไปสาดทำไมมีวิจารณญาณก็จะดูว่ามันตลกเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องถามเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องอื่นก็น่าถามอยู่ถ้าเรื่องอื่นก็น่าถามอยู่หวานใจคนสนิทอย่างสาวแก้วออกมากลางปีกเอ้ยออกมายืนยันว่าหนุ่มป้องไม่มีพฤติกรรมแย่ๆอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนเชื่อเธอเจ้าค่ะแล้วนางเป็นสาวที่ใกล้ชิดจริงๆไม่มีทางโกหกจ้า